ความจริงของสายฉีดชำระควรฉีดจากหน้าไปหลังหรือหลังไปหน้าดีกว่ากันเข้าห้องน้ำกันอยู่ทุกวันเคยสังเกตตัวเองกันบ้างหรือเปล่าคะว่าชอบใช้สายชำระฉีดจากหน้าไปหลังหรือจากหลังไปหน้าหรือฉีดทั้งสองแบบแล้วแต่อารมณ์รู้หรือไม่ว่าการใช้สายชำระฉีดน้ำเนี่ยก็มีวิธีฉีดที่ถูกและผิดด้วยเพราะถ้าทำผิดวิธีการฉีดชำระอาจสร้างความสกปรกให้ทั้งห้องน้ำและร่างกายของเราด้วยไปดูกันเลยค่ะหลักการใช้สายชำระที่ถูกต้องคือ1. ต้องฉีดจากส่วนที่สะอาดไปโดนยังส่วนที่สกปรกไม่ใช่ฉีดจากส่วนที่สกปรกให้มาโดนส่วนที่สะอาดไม่เช่นนั้นแบคทีเรียจากของเสียในร่างกายอาจกลับเข้าสู่ร่างกายอีกครั้งผ่านช่องคลอดหรือท่อปัสสาวะได้และ 2. ก่อนใช้ควรตรวจสอบหัวและสายว่าสะอาดดีหรือไม่โดยเฉพาะเมื่อต้องเข้าใช้ห้องน้ำสาธารณะและก่อนที่จะฉีดล้างควรฉีดน้ำในสายทิ้งลงไปในโถก่อนสัก 3-4 ครั้งแล้วเวลาฉีดชำระล่ะควรฉีดจากหน้าไปหลังหรือว่าหลังไปหน้าดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ตามหลักการที่ว่าให้ฉีดจากส่วนที่สะอาดไปโดนยังส่วนที่สกปรกไม่ใช่ฉีดจากส่วนที่สกปรกให้มาโดนส่วนที่สะอาดให้พิจารณาดังนี้ค่ะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงด้านหน้าจะมีท่อปัสสาวะและช่องคลอดถัดไปทางด้านหลังเป็นทวารหนักเมื่อขับถ่ายของเสียออกมาแล้วก็ควรฉีดชำระจากด้านหน้าไปทางด้านหลังเพื่อป้องกันไม่ให้แบคทีเรียจากอุจจาระแฉลบเข้าสู่ช่องคลอดหรือท่อปัสสาวะตามความแรงของน้ำที่ฉีดแบคทีเรียนี้อาจทำให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือช่องคลอดอักเสบได้เมื่อฉีดน้ำชำระเบาๆเสร็จแล้วก็อย่าลืมเช็ดให้แห้งเพื่อป้องกันความหมักหมมและอับชื้นด้วยนะคะอย่างไรก็ดีบางท่านอาจถนัดใช้กระดาษชำระเปียกทิชชู่หรือไม่ก็ใช้ขันตักน้ำล้างเพื่อความสะอาดในหลักการเดียวกันก็ควรเช็ดหรือราดน้ำจากหน้าไปหลังเสมอแบบเดียวกันกับการใช้สายฉีดชำระค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ